เอาเพราะฉะนั้นพูดถึงเรื่องสุขภาพต่อเลยละกันสุขภาพที่ว่าในวันนี้ก็คือว่าคุณเคยไหมที่เวลาปวดขาเหลือเกินเอาก็ไปนวดนวดเท้าก็แล้วนวดไทก็แล้วกดจุดก็แล้วนวดน้ำมันอะไรก็แล้วก็ยังไม่หายสักทีแล้วคราวนี้ก็เป็นไปเรื่อยๆเป็นไปเรื่อยๆคุณรู้ไหมว่าบางทีคุณอาจจะเป็นแบบปลายประสาทตีบคือปวดขาปวดขาแล้วปลายเท้าเย็นอาจจะเป็นโรคปลายประสาทตีบก็ได้ไปฟังคุณหมอคุยเรื่องนี้ค่ะอาการที่เกิดจากโรคส่วนปลายติดตันเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายนะครับหรือเรื่องของการเดินนะครับถ้าเกิดมีการเดินไปสักระยะนึงแล้วมีอาการปวดปวดมากจนต้องนั่งพักแต่ว่าถ้าเกิดเป็นมากๆนะครับคนไข้เนี่ยอาจจะมีนิ้วเท้าสีดำเน่าตายนะครับหรือว่ามีแผลแล้วแผลไม่หายซึ่งอาการแบบนี้เนี่ยบ่งชี้ว่าอาจจะมีภาวะหลอดเลือดติดตันได้การทำการรักษานะครับก็มีตั้งแต่การใช้ยาถ้าเกิดอาการยังไม่ดีขึ้นนะครับเราอาจจะใช้วิธีการขยายหลอดเลือดนะครับหรือว่าการผ่าตัดเส้นเลือดก็ตามนะครับเพื่อจะทำการรักษาเพื่อจะให้มีเลือดเนี่ยไปเลี้ยงได้เพียงพอนะครับก็คืออาการแบบหลอดเลือดส่วนปลายตีบ มันขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ด้วยนะไม่ออกกำลังกายไม่อะไรเงี้ยนึกออกไหมบางคนนั้นเป็นโรคแบบลำไส้ขี้เกียจอ่ะเคยได้ยินไหมคือไม่ถ่ายทายย่างนั้นนี่เพราะไม่เคลื่อนไหวไม่ออกกำลังแล้วเสร็จแล้วทำไงก็ต้องไปเสียตังค์รักษาตัวเองแพงๆแต่แทนที่ตัวเองจะไปออกกำลังกายเคลื่อนไหวตัวเองดูแลตัวเองก่อนเนี่ยไม่ทำคนเราชอบต้องไปเสียตังค์นะชอบไปรักษาตัวอย่างนี้เอาขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆจากนายแพทย์สุทัศน์ฮอสิริมานนท์ค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากที่โรงพยาบาลรามคำแหงค่ะค่ะไปเที่ยวเลยดี